สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับซื้อยาละลายเสมหะมากินกินก็ดีหยุดกินก็กลับมาเป็นใหม่ผมควรทำไงต่อย้ำตอบไม่ได้ต้องตรวจการกินยาละลายเสมหะก็เป็นการรักษาปลายเหตุปลายทางนะเราไม่ได้รู้ที่ต้นเหตุเลยว่าจริงๆแล้วเสมหะที่มาเนี่ยจริงๆมาจากเมือกจากจมูกเราหรือมาจากหลอดลมส่วนล่างหรือมาจากในคอเรานี่คือสัญญาณเตือนที่แสดงให้เห็นว่าทางเดินหายใจเราไม่ปกติเสมหะมาจากไหนเสมหะคืออะไรหมอตอบเมือกที่หลั่งจากจมูกไซนัสคอหลอดลมใหญ่หลอดลมกลางหลอดลมเล็กเมือกนี้เราเรียกเสมหะทางภาษาชาวบ้านปกติมนุษย์จะมีการสร้างเมือกนี้อยู่แล้วจะมีเซลล์ในจมูกในทางเดินหายใจนะฮะลงไปถึงหลอดลมเล็กจะมีเซลล์สร้างเมือกทุกๆวันตลอดเวลาแล้วมีขนผลักดันเมือกพวกนี้ออกมาให้เป็นเสมหะให้เราขับออกขับทิ้งหรือในจมูกก็เป็นน้ำมูกสั่นทิ้งประโยชน์มีไว้ทำอะไรเสมหะหรือเมือกพวกนี้มีประโยชน์นะครับหน้าที่ของเมือกพวกนี้เอาไว้ดักจับสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นฝุ่นขมเหลาควันพิษเชื้อโรคตั้งแต่ไวรัสแบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆนะฮะนั้นจะเห็นว่าเมือกพวกนี้ถูกดีไซน์หรือถูกสร้างมาเพื่อปกป้องทางเดินหายใจของเราแต่แน่นอนครับเมื่อไหร่ที่เมือกนี้ปริมาณเยอะขึ้นก็จะทำให้เรารำคาญมากขึ้นถ้าปริมาณเยอะขึ้นในโพรงจมูกเราก็เรียกว่าน้ำมูกไซนัสถ้าในลำคอเราก็เรียกเสมหะสิ่งที่เราต้องรู้คือสาเหตุมีอะไรได้บ้างแล้วเวลาไปเจอแพทย์เนี่ยแพทย์เขาจะช่วยเราอย่างไรอันที่หนึ่งสาเหตุหลักๆนะฮะผมแบ่งเป็นแบบง่ายๆคือเกี่ยวข้องกับโรคกลุ่มที่สองคือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือไลฟ์สไตล์ซึ่งก็เป็นคำถามว่าเนี่ยหมอครับไปตรวจมาเยอะมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุแต่ก็ยังมีเสมหะตลอดเวลา